นี่จำความได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่เป็นละออนเป็นวัยรุ่นเนาะเข้ากับกายเส้นทางนี่เข้าเวียงมาตลอดนะครับมันเป็นความร่มรื่นแล้วผมเองเป็นคนฮักต้นไม้โดยอ่ะมันผมเป็นถนนที่มันร่มรื่นมีต้นไม้คุมไม่หมดอ่ะสมัยก่อนเขาลอดนะเหมือนถ้ำนะครับเขาคอกันทั้งบนมันหันเลยนะมันเป็นคุมพวกน่ะเพราะว่าเมื่อก่อนสายไฟฟ้ามันอยู่แนวนอกต้นไม้นะครับแล้วมันอยู่ทางขอบอ่ะมันไม่ได้ติดอย่างนี้นะตอนหลังนี่การพัฒนามันนักขึ้นก็เลยไปตัดไปฟันย้ายสายไฟเข้ามาข้างในพวกเนี้ยก็เป็นที่น่าเสียดายอ่ะแล้วมันปลูกไม่ได้ผมจำได้แต่ว่าจำได้ว่ามันรุ่นราวคราวเดียวกับต้นยางอ่ะคงประมาณปี2530กว่าเนาะก่อนที่จะมีถนนสายดอนจันน้ำพุร้อนเนี่ยครับตอนนั้นผมรู้ข่าวว่าเพิ่นจะเลื้อออกมาถนนสายสันแปงที่เก่าเนี่ยเพราะเพิ่นจะขยายถนนจาก2เลนนี่เป็น4เลนเนี่ยผมเลยทำหนังสือนะเซ็นชื่อเพราะตอนนั้นได้หลายร้อยแล้วชื่อเอาไปเสนอที่กรมทางที่สำนักงานเพิ่นอยู่หน้าโรงพยาบาลสุนทองเนาะพอปีอย่างสมัยนายกทักษิณเนาะที่กำลังเริ่มโอท็อปอย่างนี้เนี่ยแล้วก็มูกรมทางก็สร้างเป็นถนนสายวัฒนธรรมก็เลยการไปบูรณะไปทำนี่มันถูกต้องในความผ่านของเราที่ฮักต้นไม้เนี่ยเอายางแอฟรันหรืออย่างไปใส่ต้นเต็มไม่หมดเนี่ยถึงวันนี้ก็ตายลงเนาะทำปีถึงหลายต้นนะครับแน่นอนครับคนที่เปิ้นยังลูกหลานเปิ้นเอารถไปจนตายเนาะเขาก็จะวันนี้มันจะจังขนาดนะครับไม่เอาออกขนาดละแล้วก็มูที่เปิ้นบ้านอยู่ใกล้อยู่ยิ้มเนาะจริงมันตกใส่เปิ้นห้องอยู่เพราะมูนี้ผมชอบนะแต่คนที่อยู่ไกลๆยังเขาเนี่ยยังเห็นไม่เขาอยู่ไกลแต่ว่ามึนๆเขาขายไม่เติบเขาก็ชอบเนี่ยมันชอบเพราะมันสวยงามความคิดจะตั้งแต่ว่าเพราะนี่มันมีแนวทางใดที่ความคิดคนสองสามพุ่มนี่จะเข้ากันแน่